ฮอตไลน์ไทยแลนด์ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพึ่งน้อยปรียาพรค่ะและช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของข่าวดีมีให้ดูค่ะวันนี้พึ่งอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะท่านแรกนะคะพึ่งอยู่กับพลเรือเอกไพโรจน์แก่นสารประธานกรรมการบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนค่ะและท่านที่2นะคะท่านดร.สฤทธิ์เกียรติแจ่มสมบูรณ์ค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าของรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวพึ่งขออนุญาตให้ทั้ง2ท่านนะคะแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยดีกว่าค่ะท่านแรกเริ่มจากท่านไพโรจน์ก่อนเลยค่ะยินดีครับผมพลเอกไพโรจน์แก่นสารเนี่ยตามที่พิธีกรได้แนะนำไปแล้วก็เป็นข้าราชการบำนาญเกษียณอายุจากกองทัพเรือตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2552ค่ะถ้าถึงปัจจุบันก็ครบปีที่12แล้วนะโอ้เกษียณมาแล้วก็ยังมีอะไรทำอยู่พอสมควรเนี่ยทั้งด้านวิชาการด้านการช่วยเหลือสังคมเป็นต้นนะครับค่ะถามว่าทำไมถึงมีโอกาสทำงานเช่นนี้นะยังออกจากบ้านสัปดาห์ละ5วันโดยเฉลี่ยเหมือนเกือบทุกวันเลยเหรอครับเหมือนยังทำราชการอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ออกเช้าจดค่ำเหมือนเดิมเนี่ยออกไปที่ครึ่งวันกลับไปประมาณนั้นเพราะว่าหลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากกองทัพเรือเนี่ยสาขาวิชาบัณฑิตทร.ก็ได้ใช้ชีวิตเป็นนายทหารอาชีพคนหนึ่งนะอยู่เรือเป็นส่วนใหญ่ 4-5 ปีแล้วก็มีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่แคลิฟอร์เนียนะสหรัฐอเมริกาในสาขาเทเลคอมมิวนิเคชั่นซิสเต็มแมเนจเมนต์เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาปี2523กลางๆคือก็ถูกใช้งานในหน้าที่ของทางเทคนิคที่เราเรียนมาเนี่ยสื่อสารโทรคมนาคมวิชาบริหารก็เป็นอาจารย์สอนด้วยศึกษาเพิ่มเติมระบบการต่างๆด้วยนะครับตำแหน่งหลักๆในกองทัพเรือก็ได้เป็นผู้บัญชาการวินัยการทัพเรือซึ่งถือว่าเป็นหน่วยการศึกษาสูงสุดของแต่ละกองทัพเนี่ยกองทัพบกก็มีกองทัพอากาศก็มีค่ะนะครับและในสมัยนั้นเนี่ยหน่วยที่สูงกว่าวิทยาการทัพเรือก็คือสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงซึ่งก็คุมหลักสูตรทั้งวิทยาการทัพเรือเสนาการทหารเรือเป็นต้นนะหลักสูตรในทหารจบปริญญาทั้งหลายก็จะไปเรียนที่นั่นนะครับก็เป็นแนวที่ผมภาคภูมิใจมากนะแล้วก็ได้เกษียณในชั้นยศพลเรือเอกในปีสุดท้ายนะครับประสบการณ์ในต่างประเทศก็ได้มีโอกาสไปศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการเรือของอังกฤษเมื่อปี2530ประมาณ1ปีได้ไปเป็นทำหน้าที่ผู้ช่วยทูตฐานเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารหมายถึงว่าทั้งสามเหล่าทัพมีผมคนเดียวเนี่ยเป็นผู้ประสานงานดูแลกิจการของกองทัพอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับทางรัสตักสเปนที่ที่กรุงมาดริดครับปัจจุบันก็เลยเกษียณแล้วยังมีงานทำทางด้านวิชาการด้านสังคมนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรต่างๆตามได้รับเชิญในระหว่างที่ยังรับราชการอยู่ก็ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยที่มหอการค้า มสยามแล้วก็นิด้านิด้านี่เป็นอยู่4รุ่นนะสมัยนั้นเนี่ยดร.มีน้อยเนี่ยโทรสอนโทรได้โอ้โหก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะแล้วก็เป็นต้นทุนชีวิตทำให้เราเกษียณแล้วก็ยังมีงานทำจนถึงปัจจุบันสุดยอดเลยค่ะท่านค่ะก็ขอเล่าประสบการณ์ย่อๆไว้แค่นี้ก่อนครับคุณผู้ชมได้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานนะคะของท่านในเรื่องของการวิชาการนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วทีนี้ค่ะท่านไพโรจน์ค่ะอยากจะสอบถามท่านเรื่องของการทำงานตำแหน่งในปัจจุบันบ้างค่ะท่านก็ดังที่ผมได้เกริ่นกับท่านที่ก่อนไปแล้วนะเกษียณแล้วก็ยังมีอะไรทำอยู่หลักๆ ก็จะเกี่ยวข้องกับ2ด้านคือด้านการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ด้านทางธุรกิจซึ่งก็เป็นของคนที่สนิทสนมกันนะฮะมาเชื้อเชิญไม่ได้ใฝ่หาและผมขอยืนยันนะงานด้านธุรกิจเนี่ยทั้งในตำแหน่งปัจจุบันก็ดีทั้งตำแหน่งที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ดีเลยนะก็ได้เป็นประธานกลุ่มบริษัทธุรกิจซึ่งมี5บริษัทย่อยนะทำธุรกิจด้านการเดินเรือและการบริหารท่าเรือเป็นนายกสมาคมความปลอดภัยทางน้ำซึ่งก็
หน้าที่หลักๆก็คือเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในทะเลนะซึ่งมีคนที่หากินในทะเลอยู่หลายอาชีพใช่ค่ะท่านทีนี้ค่ะพอสอบถามท่านไพโรจน์เรียบร้อยแล้วเพิ่งอยากจะสอบถามบทบาทหน้าที่ของท่านดร.สฤทธิ์เกียรติบ้างค่ะว่าท่านเนี่ยได้มีบทบาทแล้วก็หน้าที่ส่วนร่วมอย่างไรบ้างกับท่านไพโรจน์คะครับก็โดยรวมๆแล้วนะครับผมก็มาดูด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้องค์กรได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างสมูทนะครับสมูทแอสซิลผมก็มีส่วนเนี้ยที่เชื่อมโยงด้วยความรักใคร่ศรัทธาเป็นการส่วนตัวที่มีต่อกันอยู่ก่อนค่ะถึงแม้รู้จักกันมาเพียง3ปีก็ตามเลยแต่ผมชื่นชมในความเสียสละของท่านในความยึดมั่นในวิชาชีพเพื่อช่วยสังคมค่ะพร้อมๆกันไปนะสำหรับธุรกิจก็ทำไปเป็นธรรมดาแล้วผมก็มองเห็นว่าบริษัทโนเวสของเราเนี่ยดีมากนำเสนอตัวเองได้ไม่ชัดเจนถูกกล่าวหาทั้งโดยเจตนาก็ดีโดยความเข้าใจผิดก็ดีมากมายไปหมดค่ะแม้กระทั่งคนในท้องถิ่นซึ่งเราก็พยายามทำทุกอย่างถูกต้องนะยึดหลักวิชาการยึดหลักกฎหมายแต่ก็จะถูกกล่าวหาว่าไปสร้างมลภาวะโน่นนี่นั่นซึ่งพิสูจน์หลายครั้งมันก็ไม่จริงนะจะพูดไม่หวังดีหรือเข้าใจผิดอะไรก็ตามเนี่ยผมก็เลยนำเสนอในการประชุมกรรมการว่าเราน่าจะอ่อนประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวทั้งที่ข้อเท็จจริงควรจะนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายเช่นผู้ถือหุ้นคนที่อยู่ในท้องถิ่นในชุมชนนั้นหรือไม่ต้องหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลเราเนี่ยเขาก็รับข้อมูลข้างเดียวซึ่งจะโดยเจตนาบิดเบือนหรือว่าด้วยความเข้าใจไม่ชัดก็ตามเนี่ยเราก็ถูกโจมตีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่จบสิ้นทั้งที่ประชุมก็เลยมอบให้ผมกับกรรมการอิสระอีกท่านหนึ่งนะไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันให้ไปช่วยหาสื่อมาประชาสัมพันธ์ตามแนวความคิดที่ผมเสนอเนี่ยแต่เราด้วยความเชื่อถือเป็นการส่วนตัวแล้วก็เห็นว่าเป็นมืออาชีพแล้วท่านก็มีใจเพื่อสังคมอยู่ด้วยเนี่ยงานของเราก็เลยปนกันผมก็เลยนำเสนออย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่อยู่ๆก็เอาชื่อไปเสนอเลยครับพาไปพบประธานพบ CEO และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องครั้งแรกเนี่ยจำได้นะเราเจอที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คนะครับจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะท่านผมให้โจทย์ก่อนพอคุยกันนอกรอบว่าปัญหาเรามีอย่างนี้นะผมต้องการให้ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักบริษัทเราอย่างแท้จริงนะไม่คิดจะไปตอบโต้ก้อกล่าวหาใครนะแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ทางนี้ก็ทำโปรแกรมไปเสนอทุกคนก็ชื่นชมนะเห็นดีเห็นงานด้วยนะครับแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อทำโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทีแรกก็ยังเป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้องสักครึ่งๆไม่ใช่ทั้งหมดทั้งคณะทั้งหลายเต็มคณะเลยว่ากิจกรรมที่เราจะนำเสนอให้เนี่ยมีดังต่อไปนี้ในรอบเวลา6เดือนทำอะไรบ้างนะแล้วก็เป็นเรื่องของ CEO ซึ่งไปคุยนอกรอบกันจะตัดจะเพิ่มตรงนู้นตรงนี้ทั้งเรื่องงานก็ดีเรื่องค่าตอบแทนก็ดีเนี่ยผมก็ไม่เกี่ยวเลยเพราะนั้นก็ผมก็ภูมิใจนะได้มีโอกาสคิดว่าเป็นก้าวสำคัญของบริษัทถ้าได้มีการนำเสนอผ่านสื่อที่ได้รับความนิยมกลุ่มเป้าหมายของเราก็คงจะได้ชมด้วยไม่ใช่น้อยเนี่ยนะตามพวกเวลาที่เหมาะสมเป็นจังหวะไปเนี่ยก็น่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเราได้รับรู้อย่างถูกต้องตรงตามความจริงมากขึ้นคนที่เคยเข้าใจผิดพวกฟังข้อมูลด้านเดียวก็กลับไปคิดใหม่นะส่วนคนที่คิดร้ายต่อเราผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีนะแต่ก็ไม่รู้ก็คงอาจจะคิดใหม่เหมือนกันว่าต่อไปนี้จะมากล่าวหาเราอย่างลอยๆไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเรานำเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสูจน์ได้นะเป็นพูดไปจริงมันก็ผิดอ่ะใช่ไหมเราก็จะถูกสวนกลับมาหนักประเด็นไปอีกผมว่าท่านดร.สฤทธิ์เกียรติน่าจะมีอะไรขยายความได้นะทางรายการเราก็ส่งเสริมในเรื่องของคนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับและบริษัทโปรเวสเป็นบริษัทที่ต้องหน้าที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีในเรื่องของการธรรมาภิบาลอะไรต่างๆนะซึ่งทางที่ผมเรียกด้วยความเคารพว่าพี่เบอร์เราเนี่ยนะครับได้ให้ข้อมูลมาแล้วทำให้บริษัทนะครับซึ่งเป็นรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ของเราเนี่ยอยากที่จะนำเสนอเพื่อให้ทางด้านท่านประชาชนก็ดีนะครับหรือผู้ที่อยู่ในต
าดหลักทรัพย์นะครับของซึ่งเป็นลูกค้าของทางโปรเวสเนี่ยได้รับทราบได้รับรู้ว่าทางบริษัทได้จัดการอย่างไรอย่างถูกต้องอย่างไรนะครับโดยวิธีนำเสนอด้วยสื่อของเรานะครับอันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราภูมิใจและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ในส่วนของความเป็นสื่อมวลชนของเราตรงนี้ครับสุดยอดมากเลยค่ะพี่นึกช่วยเล่าย่อยๆได้ว่าได้ทำอะไรไปบ้างเนี่ยได้ข่าวว่าขณะนี้ทีมงานของเราก็ไปอยู่ในพื้นที่ 3-4 วันประมาณนี้เนี่ยช่วยขยายความนิดนึงผมยังไม่ทราบชัดในรายละเอียดครับคือได้รับมอบหมายจากProwestว่าเราจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในส่วนของด้านประชาสัมพันธ์ก็ดีนะครับหรือบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงเราก็ส่งทีมงานของเรานะครับไปทำลงพื้นที่ถึงจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งก็ไปด้วยความตั้งใจนะครับเราส่งทีมงานไปเยอะมากนะครับมีทั้งโดรนขึ้นไปถ่ายพื้นที่มีทั้งชุดนำเสนอในด้านสื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อทำกันแล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่อันนี้ได้เรียนให้ทราบในเบื้องต้นก่อนว่าเราส่งทีมชุดใหญ่เข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้แล้วครับค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะของท่านดร.สฤทธิ์เกียรตินะคะที่มีบทบาทนะคะมีส่วนร่วมกับท่านไพโรจน์นั่นเองทีนี้สุดท้ายค่ะท่านไพโรจน์ค่ะอยากจะถามท่านไพโรจน์นะคะถึงปณิธานที่ท่านมีต่อองค์กรยังไงบ้างคะท่านในฐานะที่เป็นผู้ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยให้มาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัทค่ะก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับยึดหลักธรรมาภิบาลเนี่ยค่ะเป็นการประกอบการทำหน้าที่ในทุกภาคส่วนก็เล่านิดนึงว่าหลักธรรมาภิบาลเนี่ยมีอยู่6ประการประการแรกคือหลักคุณธรรมประการที่2คือความรับผิดชอบ3การมีส่วนร่วม4ความโปร่งใสตรวจสอบได้5ความคุ้มค่า6คือหลักนี้ทำผมได้ใช้หลักการนี้นะในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทเนี่ยเดินไปกับเป็นกรรมการอิสระแล้วก็มีคณะย่อยซึ่งผมไปเป็นประธานอยู่ในคณะมี3คนนะทั้งตัวประธานด้วยก็ได้ใช้หลักการนี้ในการตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทประชุมปีละ2ครั้งไปแล้ว2ปีนะแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นหลักที่เชื่อถือได้จริงๆบริษัทที่มีปัญหารวมๆอาจจะแยะไม่ออกนะแต่ถ้าเอาไปจับทีละหลักว่าหลักคุณธรรมเป็นอย่างไรนะหลักความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมนี่นั่นเนี่ยมันจะฟ้องออกมาหมดเลยนะว่าเราอ่อนเราแข็งตรงไหนเพราะฉะนั้นผมก็จะยึดแนวนี้นะในการทำหน้าที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลการบริหารงานบริษัทซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยเราซับให้เราอยู่ปีนะผมเชื่อว่าถ้าเราได้จริงจังตั้งใจร่วมกันในทีมเนี่ยนะเราจะกลับเข้าสู่มีซูมเทรดได้อีกครั้งหนึ่งจุดมุ่งหมายหลักก็คือขั้นต้นอย่างที่บอกเราตลาดเอากิจการของบริษัทเข้าตลาดซับให้ได้กับชี้ใจได้กับสองก็รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะอย่างเต็มกำลังสามารถเนี่ยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากนะคะทั้งท่านไพโรจน์แล้วก็ท่านดร.สฤทธิ์เกียรตินั่นเองค่ะที่มาบอกเล่านะคะเรื่องราวการทำงานนะคะของบริษัทที่เรียกสั้นๆว่าโปรเวสนั่นเองค่ะที่มีการทำงานอย่างไรนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องราวทั้งหมดค่ะที่วันนี้เราได้พูดคุยกันนะคะครั้งหน้าคุณผู้ชมค่ะจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่านักธุรกิจท่านใดนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการทำงานเช่นนี้อีกต้องติดตามนะคะว่าจะเป็นใครวันนี้ค่ะพึ่งนะคะท่านไพโรจน์ค่ะแล้วก็ท่านดร.สฤทธิ์เกียรตินะคะต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทางรายการ Hotline Thailand ทางททบ5นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ Hotline